นี้ลุงต๋อพามาแนะนำสีของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเอาเป็นว่าเรียกเป็นสีเบสิกและกันสีเริ่มต้นเขาเรียกสีสุภาพนะซึ่งคลิปนี้ลุงหนอนเน้นเฉพาะนิดนึงเพราะว่าสีดำๆขายไปเยอะเลยช่วงนี้เพราะอะไรรู้ไหมสีดำๆเป็นสีที่ไม่ต้องคิดมากเลยครับเรียกได้ง่ายก็คือว่าไม่ต้องไปลองมันได้ทุกสีซื้อกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมสีดำๆนี่จะใส่เสื้อผ้าชุดไหนได้หมดนะครับกลุ่มนี้กลุ่มที่ต้องใส่สูทผูกไททำงานหรือแต่งตัวเรียบร้อยสุภาพเขาจะนิยมสีดำๆกันนะครับนะสีดำดำถัดไปที่นิยมตามมาก็คือดำแทนเห็นไหมดำแทนนี่ก็ได้นะครับคลาสสิกดีกลุ่มนี้นี่เขาจะเอาไปแมทกับการแต่งตัวโดยเฉพาะกลุ่มที่เล่นรองเท้าหนังสีพวกนี้นะเจอสีดำแทนเข้าไปนี่นะโอ้โหคลาสสิกหล่อเลยนะครับนี่นะดำแทนนะสีสุภาพสีล่าสุดที่มาแรงมากๆลุงบอกเลยเนวี่เห็นไหมเนวี่นี่คือที่ลุงรีวิวไว้แหละสีกรมท่านะครับเนวี่เป็นสีที่เขาเรียกว่ามันไม่ฉูดฉาดคือพูดง่ายๆว่าถ้าลูกค้าแต่งธีมแบบสูตรสีกรมท่ากางเกงสีกรมท่านี่ครับลุงหนอแนะนำสีเนวี่เลยในมือคือสะพายไปปุ๊บนี่รับรองว่าแมทเลยแล้วก็ดูสุภาพดูเหมือนกับเขาเรียกแบบคลาสสิกเลยแบบเป็นสีที่แบบไม่ดูแบบฉูดฉาดนะครับนี่เป็นกระเป๋าบิลลิงแฮม3สีนะที่เป็นสีแบบสีสุภาพลุงหนอเรียกสีสุภาพแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเข้ามาที่ร้านลุงหนอเนี่ยบางคนลุงหนอก็จะถามก่อนว่าสไตล์การทำงานอะไรแบบนี้เป็นยังไงเพราะบางครั้งเนี่ยกระเป๋าบิลลิงแฮมเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่กล้องอย่างเดียวบางทีเราเอาไปใส่สะพายของใส่โน้ตบุ๊กใส่อะไรเราสะพายทำงานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบเป็นหลักนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาถ้าเกิดลูกค้ามาที่ร้านลุงหนอลุงหนอก็ถามเสมอว่าสไตล์การทำงานเป็นไงครับเพราะบางท่านนี่ดูจากรูปมานะชอบจังเลยสีนี้แต่พอมาลองมันไม่ใช่ไงเอาเป็นว่ามีโอกาสแวะมาลองที่ร้านเพราะว่าหลายๆสีที่มาที่ร้านดิเวลามาก็เปลี่ยนโจทย์หมดมาเจอลุงหนอเข้าไงนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การตัดสินใจของลูกค้านะครับลุงหนอก็แนะนำให้เป็นแนวทางรวมถึงคลิปนี้ด้วยนะอ่ะสีสุภาพ3สีนะเนวี่ดำแทนแล้วก็ดำๆเนี่ยครับ3สีนี้ลุงบอกเลยเบสิกของสีสุภาพใช้งานง่ายถือง่ายนะอ้าวเหมือนเดิมแวะมาลองนะครับไว้พบกันนะ